เรื่องเล่าเช้านี้7:35 นาทีท่านผู้ชมกลับมาดูประเด็นการบ้านการเมืองอย่างที่บอกไปนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินกับคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดระนองในวันนี้นะครับก่อนจะประชุมรัฐมนตรีสัญจรวันพรุ่งนี้วันอังคารซึ่งแน่นอนที่นี่จุดที่น่าติดตามก็คือเห็นว่าจะลงพื้นที่โครงการแลนด์บิดด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วช่วงบ่ายของวันนี้จะไปที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนที่อำเภอกระเปอจังหวัดระนองอย่างที่เราทราบกันประเด็นเรื่องแลนด์บิดซึ่งมันจะเป็นการเชื่อม2ฝั่งทะเลทางระนองในเขตทะเลอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยก็คือที่ชุมพรอย่างที่เราทราบท่ามกลางการตั้งคำถามของพรรคการเมืองฝ่ายค้านรวมถึงนักวิชาการที่เป็นฝากฝั่งที่เห็นว่าไม่คุ้มค่ารายงานผลการศึกษาโดยกรรมธิการที่เกิดประท้วงกันจำได้ใช่ไหมพี่ส.ส.ก้าวไกลลาออกมา4คนลักษณะความคุ้มค่าขนาดที่ฝั่งเพื่อไทยก็พยายามจะบอกว่ามันไม่ได้ดูเฉพาะความคุ้มค่าในการที่จะเอาคอนเทนเนอร์ลงฝั่งหนึ่งขึ้นรถไฟข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งขึ้นเรือต่อแต่หมายถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องจะเป็นการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้อย่างขนาดใหญ่ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้น้ำตีเศรษฐาให้สัมภาษณ์กับกระแสข่าวที่คาดไม่ต้องคาดแหละมีแน่ๆจะมีประชาชนมาแสดงความเห็นคัดค้านโครงการแลนด์บิดยังมีการเรายังถามได้อีกในแง่ของการต้องเรื่องของการสื่อสารแล้วก็รับฟังความคิดเห็นครับครับก็รับฟังนะครับแต่ว่าก็เห็นอยู่นะครับเมื่อวานผมกลับมาถึงกรุงเทพประมาณ10:30ตอนเช้าของวันศุกร์นะครับ2:00 กว่าผมก็มาที่เชียงใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการลงพื้นที่เรื่องของการให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนพื้นที่เนี่ยเราให้ความสำคัญสูงสุดนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะลงไประนองพรุ่งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีตารางลงไปหลายๆจังหวัดด้วยนะครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้นะครับให้ความสำคัญเรื่องแลนด์บิดคุณเศรษฐาบอกนะครับเวลาลงพื้นที่เนี่ยก็มีคนมาร้องเรียนทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะรัฐบาลก็มีหน้าที่ต้องรับฟังและแลนด์บิดยืนยันว่าโครงการแลนด์บิดจะทำให้เกิดประโยชน์แต่ว่าก็ต้องไปพูดคุยรับฟังความคิดเห็นแน่นอนคู่ปรับเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจคนสำคัญของรัฐบาลเพื่อไทยคือใครคุณสิริกัญญาสิริค่ะเมื่อวานนี้คุณสิริกัญญาไปธรรมศาสตร์ไปบรรยายใช่ไหมรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลพูดถึงการประชุมครม.สัญจรที่ระนองซึ่งหนึ่งในไฮไลท์ที่หลายคนจับตาก็คือแลนด์บิดคุณสิริกัญญาบอกอย่าให้คันเปรย์ลงไปรับฟังความเห็นแล้วไปสบตากับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าถ้าท่านอยากจะเดินหน้าในโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยอยากจะให้เขามั่นใจว่ามีการพิจารณาในเรื่องความคุ้มค่าอย่างรอบคอบแล้วแล้วก็บอกต่อไปอีกไปรื้อตัวรายงานที่เคยทำแล้วไม่ตรงกับที่ท่านนายกอยากได้อะทั้งท่อส่งน้ำมันโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยไปทำให้เรียบร้อยท่านจะได้กล้าสบตากับประชาชนในพื้นที่ที่เขาต้องถูกเวรคืนถ้าจะต้องมีประชาชนเสียสละให้โครงการแลนด์บิดมันจะต้องเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงไม่ใช่โครงการที่ยังคิดไม่เสร็จประชาชนใจคอไม่ดีว่าจะถูกเวรคืนเมื่อไหร่เพราะในรายงานศึกษาความเป็นไปได้ที่คุณสิริกัญญายังอ้างอิงถึงอยู่เนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีความคุ้มค่าจึงไม่มีนักลงทุนมาสักทีเพราะฉะนั้นเย็นย้ำเลยรัฐบาลต้องไปสบตากับพี่น้องประชาชนและท่านอาจจะได้รู้สึกว่าจำเป็นจะต้องกลับมารื้อผลการศึกษาอีกสักรอบนึงก่อนที่จะทำต่อรวมถึงต้องทบทวนว่ารายละเอียดตกลงจะทำอะไรตกลงจะฝันต่อจากที่อดีตรัฐมนตรีคมนาคมศักดิ์สยามชิดชอบเคยฝันค้างเอาไว้ไหมเพราะโครงการนี้มันต่อเนื่องไปรัฐบาลที่แล้วใช่ค่ะใช่หรือจะมีอะไรใหม่สำหรับรัฐบาลของคุณเศรษฐาเองบ้างถ้าจะต้องมีอะไรใหม่ๆจากรัฐบาลเศรษฐารายงานฉบับเดิมที่เคยฝันไว้โดยนายศักดิ์สยามเนี่ยไม่สามารถจะใช้ต่อได้แล้วมันต้องมีการศึกษาใหม่ตั้งแต่ต้นขนาดเดียวกันถ้ารัฐบาลตั้งธงจะเดินหน้าคุณจิตรกัญญาบอกเดินหน้าก็ไม่ผิดแต่แน่นอนเมื่อมีธงรายงานฉบับใหม่ถ้าจะไปรื้อแก้ไขไปทำให้มันดูสวยหรูหน่อยให้มันเนียนๆสักหน่อยอาสังเกตดูสิริกัญญาเนี่ยใช้คำว่าไปสบตามันเป็นการล้อคำกับท่านนายกซึ่งมักจะใช้คำนี้เห็นแววตาประชาชนที่ร้อนไหมล่าสุดก็ที่เชียงใหม่ใช่ค่ะเห็นแววตาประชาชนสบตาประชาชนเห็นไหมว่าเขารู้สึกว่า
ขาขอความเมตตาเรื่องเกี่ยวกับการให้นักธุรกิจช่วยไปขยายโอกาสหาตลาดแล้วในแววตาก็มีความน้อยเนื้อต่ำใจคุณเศรษฐาพูดเอาไว้ค่ะสิริกัญญาก็เอามาอ้างอิงว่าไปสบตาชาวบ้านที่แลนด์บริดจ์สักหน่อยค่ะก็อยากให้ทางครม.เนี่ยได้ลงไปแล้วฟังความเห็นค่ะได้ไปสบตากับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ค่ะว่าถ้าท่านอยากที่จะเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยท่านต้องมีความมั่นใจนะคะว่ามันมีการพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าอย่างรอบคอบแล้วนะคะไปรื้อตัวรายงานที่เคยทำแล้วไม่ตรงกับที่ทางนายกอยากได้ทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นให้มีท่อส่งน้ำมันนะคะหรือว่าให้มีโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยก็ไปทำให้มันเรียบร้อยท่านจะได้กล้าสบตากับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาจะต้องถูกเวียงคืนที่ดินว่าโครงการนี้ถ้าจะต้องมีประชาชนที่ต้องเสียสละที่ดินของตัวเองให้โครงการนี้เกิดมันจะต้องเกิดขึ้นแล้วเกิดความคุ้มค่ากับเศรษฐกิจโดยแท้จริงไม่ใช่เป็นโครงการที่ยังคิดไม่เสร็จแล้วก็ต้องให้เขามาใจคอไม่ดีรอคอยว่าเมื่อไหร่บ้านเขาจะต้องถูกเวรคืนกันแน่อันเนื่องมาจากว่ารายงานที่ศึกษาความเป็นไปได้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีความคุ้มค่าแล้วก็เลยไม่มีนักลงทุนมาสักทีแบบนี้เนี่ยฉันเห็นอกเห็นใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มากๆควรจะไปสบตากับพี่น้องประชาชนเลยท่านอาจจะได้รู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องกลับมาหรือตัวผลรายงานการศึกษาอีกรอบก่อนที่จะเดินหน้าทำต่อนะคะลงว่าจะฝันต่อจากคุณศักดิ์สยามที่ฝันค้างไว้หรือว่าจะมีอะไรใหม่สำหรับที่เป็นรัฐบาลเศรษฐาเองบ้างก็ถ้าอยากเดินหน้าต่อเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าพอมีธงแล้วเนี่ยตัวรายงานฉบับใหม่ถ้ามันมีการรื้อออกมาแก้ไขจริงๆเนี่ยก็คงจะทำออกมาดูดีสวยหรูดูดีเหมือนเดิมแต่ว่าก็รอบนี้ก็ขอให้มันเนียนๆหน่อยนะคะได้รวบรวมความเห็นต่างๆที่เราเนี่ยตั้งเป็นข้อสงสัยตั้งเป็นคำถามเอาไว้แล้วก็อย่าทำพลาดแบบเดิมเราก็อาจจะได้รายงานที่มีคุณภาพมากขึ้นแต่ว่าก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากจริงๆที่โครงการนี้มันจะคุ้มค่ากับการลงทุนนี่ก็ยังย้ำว่ายากจริงๆที่โครงการนี้จะคุ้มค่ากับการลงทุนเชื่อเรื่องคือท่านนายกเวลาไปไหนมักจะพูดถึงการไปเห็นแววตาค่ะและแน่นอนผมพูดถึงคุณสิริทำให้ผมนึกถึงไอ้เขาเรียกอะไรนะแอปพลิเคชันสิริใช่ไหมคะที่บังเอิญนะโทรศัพท์สมมติท่านนายกพูดเรื่องแลนด์บริดจ์มั่นใจที่จะเดินหน้าสิริรัฐบาลต้องไปสบตากับพี่น้องประชาชนท่านอาจจะได้รู้สึกว่าจำเป็นต้องกลับมารื้อผลรายงานการศึกษาอีกสักรอบก่อนที่จะทำต่อและหากเป็นไปได้ขอให้มีการทบทวนตัวรายงานด้วยท่านผู้ชมนี่ก็เป็นสีสันของการเมืองผมจะบอกต่อไปอีกคือคำตรีสัญจรเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มก้อน6จังหวัดอันดามันท่านผู้ชมครั้งแรกเนี่ยหนองบัวลำพูก็จะเป็นกลุ่มก้อนอีสานตอนบนจำได้ไหมค่ะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวให้จับตานะฮะในพื้นที่6จังหวัดซึ่งประกอบด้วยระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังกับสตูลซึ่งมันจะเหมือนกับครั้งหนองบัวลำพูแต่ละจังหวัดเดี๋ยวจะเสนอโครงการมูลค่าโครงการจังหวัดละสัก50ล้านจำได้ใช่ไหมน้องใบค่ะนี่ก็มีการเตรียมเสนอและในส่วนของจังหวัดระนองวงเงินไม่เกิน50ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวเราตามกัน